สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนพฤศจิกายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะอิทธิพลของไพ่การทำงานนะคะยังขึ้นไพ่1ไม้นะการเริ่มต้นงานใหม่ค่ะอิทธิพลของไพ่2ไม้นะคะการประสานงานกันเป็นคู่นะคะมีหุ้นส่วนมีคู่หูนะคะฉะนั้นการทำงานในช่วงนี้นะคะถือว่ายังมีอิทธิพลของไพ่การเริ่มต้นแล้วก็เรื่องของการประสานงานเกิดขึ้นค่ะเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะยังต้องระมัดระวังปัญหากับหัวหน้านะคะซึ่งอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะรวมถึงการทำงานต้องทำงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือถูกกฎหมายด้วยนะเพราะอิทธิพลของไพ่การถูกร้องเรียนนะคะหรือเรื่องของการทำงานที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วอาจจะทำให้เรื่องของการเรื่องในเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจต่างๆนะคะอาจจะติดขัดหรือไม่ราบรื่นได้นะคะเพราะยังเห็นที่ผลของไพ่กฎหมายไพ่คดีความเกิดขึ้นอยู่นะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของเอกสารการทำงานหรือต้องยื่นนะคะให้ถูกต้องหรือถูกกฎระเบียบหรือถูกกฎหมายด้วยนะคะเดือนนี้ต้องรู้จักยืดหยุ่นค่ะกับเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องรู้จักที่จะหาความรู้นะคะกับเรื่องของกฎหมายเอาไว้ด้วยรวมถึงนะคะต้องปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของกฎหมายนะหรือข้อมูลต่างๆนะคะจะทำให้การทำงานเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะให้ระมัดระวังปัญหานะกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้ยังขึ้น8เหรียญอยู่นะอิทธิพลของให้การเงินต่างๆยังเข้ามาค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายมากว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแบบเสริมความงามนะหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีชื่อผลของให้การเตือนด้วยต้องระมัดระวังการถูกหลอกลวงนะจากคุณสุภาพสตรีด้านการเงินรวมถึงนะปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความค่ะยังเข้ามาทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะแล้วก็ตำแหน่งของตัวบ้านค่ะตำแหน่งของตัวร้านนะคะยังเป็นตำแหน่งที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นอยากให้ไปควบคุมนิดนึงค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักจากการทำงานนะคะหรือว่าคนเก่าๆนะมีโอกาสที่จะกลับมาแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ลงตัวค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะอาจจะมีปัญหากันโดยเฉพาะเรื่องของมือที่3แล้วก็ยังเห็นชื่อผลของให้การหย่าร้างด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องปรับกันนะคะหรือต้องทำความเข้าใจกันให้มากนิดนึงค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังค่ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะคะคนไหนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ต้องไปตรวจด้วยนะคะรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณช่วงบนค่ะทรงอกถึงศีรษะนะคะอาการพักผ่อนน้อยค่ะปัญหาโรคเครียดนะคะแล้วก็เรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะโครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องดูแลสุขภาพแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20ถึง23ปีเด่นเรื่องงานค่ะเพราะที่ผลของให้การเริ่มต้นงานเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วยังเห็นที่ผลของให้การเดินทางเกิดขึ้นด้วยการเงินนี่รายได้ดีมากๆนะคะคือบางคนอยู่ในช่วงที่ได้งานใหม่แล้วก็อาจจะมีความคิดที่จะซื้อรถด้วยนะคะก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของความรักคนโสดพบรักจากการทำงานนะคะแต่เพิ่งเริ่มต้นนะคะควรที่จะคุยกันไปก่อนแต่ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะคะเด่นกับเรื่องงานค่ะมีโอกาสที่จะเติบโตหรือก้าวหน้าหรือได้รับตำแหน่งสำคัญอย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะการเงินนี่รายได้ดีเกิดสภาพคล่องค่ะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามานะคะพูดคุยนะคะคือเข้ามาขอเป็นแฟนเร็วๆนะคะฉันอย่าเพิ่งรีบร้อนต้องใจเย็นนิดนึงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องเติมความหวานกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องของการประสานงานกันคู่หูหุ้นส่วนหรือว่าเป็นที่ปรึกษาหรือมีที่ปรึกษากับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจหรือแม้แต่ธุรกิจนำเข้าส่งออกนะคะก็ถือว่าเกิดโอกาสการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์แต่ควรจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ27ถึง28ปีนะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังรอการประเมินหรือการถูกเรียกหรือการถูกโปรโมทหรือถูกบรรจุจะมีข่าวดีค่ะรวมถึงนะคะ
าจจะมีเรื่องของนะคะการทำงานนะคะที่ถูกเรียกนะคะไปพูดคุยในช่วงนี้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าการทำงานยังเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็คนไหนที่ทำงานในงานข้าราชการทำงานในกระทรวงหรือแม้แต่ทำงานด้านกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของโอกาสด้านการทำงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้นะยังเข้ามาค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากการเงินที่เราสะสมมานานนะการเงินที่มาจากการเป็นงานเงินมรดกนะคะหรือแม้แต่การฟ้องร้องคดีมันก็อาจจะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินมาจากส่วนนี้นะคะแต่มันก็ยังเห็นชื่อบนของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะซึ่งเราก็ต้องไปควบคุมนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักหรือพบคนที่มีวาสนาต่อกันนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ต้องไประวังนะเพราะยังเห็นชื่อบนของไพ่การหย่าร้างอะค่ะนะหรือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องไปปรับกันให้มากในช่วงนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวัยนี้นะคะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่วันพิพากษาเป็นไพ่ที่เป็นผลมาจากการกระทำนะคะถ้าเราทำสิ่งที่ดีนะเราก็จะได้สิ่งที่ดีถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ผิดพลาดนะคะสิ่งนั้นจะกลับมาทันทีแล้วก็รวดเร็วนะคะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องถูกกฎหมายด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ29ปีในช่วงนี้นะคะถือว่าการทำงานต้องระวังเพราะจะไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะหรือไม่ได้รับในเรื่องของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในช่วงนี้หรือแม้แต่เรื่องของงานหรือโครงการที่เสนอไปนะอาจจะนะคะไม่ประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงคนที่ทำงานด้วยนะประจำหรือแม้แต่คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเรื่องของการขอใบอนุญาตต่างๆต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะอาจจะถูกร้องเรียนในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายนะค่อนข้างมากค่ะรวมถึงนะคะเรื่องของการลงทุนไม่เกิดประโยชน์นะเห็นความขาดทุนค่ะและปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะยังอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะต้องระวังการหย่าร้างอะค่ะนะคะคนที่เกิดในช่วงวันนี้อยากให้มีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะมีโอกาสแพ้สูงค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีนะคะช่วงนี้การเริ่มต้นงานนะคะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ทำงานดึกหรือต้องไปทำงานนอกสถานที่นะหรือทำงานที่ไกลๆด้วยนะคะแต่ถือว่าการทำงานต่างๆนะคะก็ยังเกิดโอกาสเราต้องปรับตัวนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาค่ะนะคะนี่ถือว่าการเงินยังดีนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความสัมพันธ์ก็จะมีปัญหาค่ะโดยเฉพาะคนไหนที่เพิ่งเริ่มคบกันเนี่ยนะความรักมันยังไม่ลงตัวนะถ้าถามว่านะคนที่เข้ามานะเขารักเราหรือเปล่านะคะก็ยังไม่ใช่ความรักนะคะที่เต็ม 100% นะถ้าต้องให้เขาเลือกระหว่างเรื่องงานกับเงินกับเรื่องของความรักเขาคงจะเลือกงานกับเงินมากกว่านะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34ถึง36ปีนี้ถือว่าเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศการเงินก็รายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่ามีดวงที่จะพบรักทางไกลค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลในด้านดีแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยค่ะคนในช่วงวัยนี้ถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถนะคะก็จะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีนะคะถือว่าดวงชะตาเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดหรือได้เจอคนเก่าหรือได้เจอคนในครอบครัวค่ะฉะนั้นถือว่านะคะคนที่เราเคยคุ้นเคยนะคะจะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องกลับไปสะสางปัญหาเก่าๆเดิมๆด้วยนะคะต้องระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนิดนึงคือช่วงอายุอาจจะไม่ใช่ช่วงอายุที่โดนเต็มๆแต่มันมีเรื่องของโอกาสที่มันเล็งนิดหน่อยนะซึ่งถือว่าเราอาจจะถูกล่างแหไปด้วยนะคะฉะนั้นนะคะคนใกล้ชิดหรือคนที่เราคุ้นเคยนี่แหละอาจจะนำในเรื่องของปัญหาส่วนนี้มาให้อ่ะค่ะเราก็ไประวังนะการเงินนี่ถือว่ารายได้ยังดีอยู่นะแล้วก็อาจจะมีเงินเก่าๆกลับเข้ามาค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักต่างวัยนะคนเก่าอาจจะกลับมาหรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วมองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้กลับไปคุยหรือกลับไปเคลียร์นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะการทำงานนะคะยังมีปัญหาอยู่หรือมีอุปสรรคนะคะเดือนนี้ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากกับเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถอาจจะเข้ามากดดันด้วยนะเดือนนี้ต้องรู้จักปรับตัวหรือต้องยืดหยุ่นกับเรื่องของการทำงานให้มากค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะค่ะต้องรัดเข็มขัดนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมีปัญหากันนะคะรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ41
ถึง43ปีนะคะถือว่าการทำงานยังส่งผลในด้านดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือได้รับในเรื่องของโอกาสหรือโครงการใหญ่ๆในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามานะคะแต่ยังต้องลงไปควบคุมหรือดูแลด้วยตัวเองค่ะหรือถ้ามีเรื่องของการเงินที่เราถูกเอาเปรียบนะคะเราควรที่จะไปเรียกร้องนะคะหรือไปร้องเรียนนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินส่วนนั้นกลับเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของมรดกต่างๆนะคะก็อาจจะมีรายได้ตรงส่วนนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่าการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มีดวงที่จะพบคนที่มีวาสนาต่อกันค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะความรักอยากให้ไปปรับหรือให้พูดคุยกันนะคะจะมีเรื่องของทางออกที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44ถึง46ปีนะการทำงานจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะอาจจะถูกปลดนะคะหรือว่าถูกสั่งยกย้ายนะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานไม่ค่อยก้าวหน้านะคะแล้วก็อาจจะถูกร้องเรียนนะคะในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะทำให้เรื่องของการทำงานเดินหน้าค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเรื่องของความประพฤติเรื่องของเอกสารด้านการทำงานต่างๆไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะคะการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วก็ต้องระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะคะและปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยจะค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องของความรักนะคะไม่เด่นนะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังการหย่าร้างรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 47 ถึง 49 ปีนะคะการทำงานในช่วงนี้นะคะอาจจะได้ลูกน้องเรื่องบริวารนะคะมาช่วยงานนะคะในช่วงค่ำช่วงกลางคืนหรือว่าถ้าเราต้องมีการเปิดร้านเช้ามากขึ้นเราก็อาจจะต้องหาลูกน้องเก่งๆนะคะเข้ามาช่วยเหลืองานในช่วงนี้ด้วยก็มองว่ายังมีอยู่นะคะหรือว่าอาจจะต้องลงไปปรับการทำงานหรือช่วงเวลาหรือว่าในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารให้เกิดความลงตัวนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องบริวารจะเยอะนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดเป็นรักต่างวัยนะมันเป็นความรักที่คบหากันยากอะค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาในความรักก็จะมีปัญหากันที่ให้ไปปรับนะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีค่ะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคนต่างชาติทำงานเรื่องรถเรื่องยานพาหนะหรือทำงานด้านการเดินทางด้านการขนส่งหรือแม้แต่คนที่ทำงานข้าราชการนะคะถือว่าส่งผลดีมากๆการเงินนี่รายได้ดีเลยนะคะและเรื่องของความรักภายในครอบครัวมองว่ายังส่งผลดีอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53ถึง56ปีนะคะถือว่าจะได้เจอนะคะคนเก่าคนเดิมค่ะกลับมาให้การสนับสนุนกับเรื่องงานลูกค้าเก่าลูกค้าเดิมอ่ะหรือถ้ามีความคิดที่จะต่อยอดธุรกิจเก่าธุรกิจเดิมนะคะก็ถือว่าจะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องการเดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดหรือการรวมกลุ่มรวมญาติเกิดขึ้นหรือแม้แต่การได้เจอเพื่อนเก่าๆด้วยนะคะการเงินก็รายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็จะกลับมาปรับกันได้คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 57-60 ปีนะคะการทำงานในช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาหรือมีศัตรูคู่แข่งนะคะแล้วอาจจะมีคนเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆไม่ค่อยราบรื่นสำหรับคนช่วงอายุนี้ด้วยนะการทำงานทุกอย่างต้องยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหากับผู้เชี่ยวชาญน่ะหรือคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ยนะหรือคนที่มีความรู้ความสามารถนะต่างๆนะคะในช่วงนี้ด้วยถ้าเราขาดความรู้เราควรที่จะเข้าหาผู้รู้นะคะจะได้รับคำแนะนำที่ดีนะคะไม่ใช่อาจจะความคิดตัวเองนะฮะไม่งั้นน่ะมันก็จะทำให้มีศัตรูมากยิ่งขึ้นหรือไม่มีคนรักแหละนะคะการเงินนี่ก็คือค่าใช้จ่ายเยอะมากนะต้องรัดเข็มขัดเลยนะคะอาจจะถูกปรับนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดน่ะส่วนเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีนะสุขภาพร่างกายก็รู้สึกว่าปัญหาเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารกดไหลย้อนต่างๆแล้วก็อาการปวดกระดูกด้วยค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ 61 ถึง 63 ปีนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะการเงินนะคะเรื่องของความรักนะก็ยังเกิดความราบรื่นอยู่นะคะโดยเฉพาะคนไหนที่กำลังคุยนะคะการค้าการขายหรือกำลังคุยกันเรื่องสัญญาต่างๆก็จะมีข่าวดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 64 ถึง 66 ปีเด่นเรื่องงานนะคะจะมีการขยายงานเกิดขึ้นหรือการร่วมงานกันเกิดขึ้นการเงินก็เด่นเลยคุณสุภาพสตรีนี่เด่นมากรวมถึงคุณสุภาพสตรีแหละจะเข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องการเงินส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ยังส่งผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 67 ถึง 69 ปีต้องระวังปัญหาค่อนข้างมากนะกับเรื่องงานอาจจะถูกแบบเอาเปรียบนะคะหรือถูกทรยศหักหลังด้วยนะคะมันเห็นเป็นอิทธิพลของการถูกแบบเป็นไพ่ร่างแหนะคะติดร่างแหไปด้วยซวยไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ใครในช่วงนี้ต้องระมัดระวัง
การเงินนี่เป็นเดือนที่หมุนจ่ายเยอะมากนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังเลยนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหยิบยืมเงินด้วยเรื่องของสัญญาค้ำประกันต่างๆต้องหลีกเลี่ยงค่ะการลงทุนในช่วงนี้ไม่เกิดประโยชน์นะควรที่จะงดการลงทุนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ไม่ดีนะคะฉันต้องไปปรับการรวมถึงสุขภาพด้วยโรคหมุนน่ะบ้านหมุนน่ะนะคะแล้วก็การวิงเวียนศีรษะต่างๆปัญหาเรื่องของสายตาหรือการกระดูกหัวเข่าคนที่เกิดในช่วงอายุ 70-72 ปีนะคะถือว่าการทำงานยังมีการเคลื่อนไหวที่ดีโดยเฉพาะจะได้คนเก่งๆนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวกับเรื่องงานให้แล้วก็เข้ามานะเดินทางนะคะกับเรื่องของธุรกิจทำให้ธุรกิจเติบโตอะค่ะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีค่ะถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังเดินเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ 73-76 ปีเดือนนี้ยังทำงานอยู่เลยนะคะคืออย่าทำงานหนักมากนะอย่าทำงานหนักนะคะมันจะส่งผลลบในช่วงนี้ค่ะปัญหากับเรื่องงานยังเยอะอยู่นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำงานแต่ว่าถ้าเรามีคนมาทำงานให้นะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานที่ยังไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในช่วงนี้ฉะนั้นต้องระวังกับเรื่องของการทำงานหน่อยนึงนะคะการเงินก็ค่าใช้จ่ายก็ยังมากอยู่นะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ไม่ค่อยดีรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะอุบัติเหตุจากการทำงานหรือความเจ็บป่วยจากการทำงานมานานๆ นะคะก็จะทำให้สุขภาพร่างกายทรุดนะฉะนั้นต้องระวังนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ 77-80 ปีค่ะถือว่าส่งผลดีนะคะกับเรื่องของโอกาสหรือการเงินต่างๆนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพนะสุขภาพร่างกายอาจจะต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินหรือการอักเสบภายในด้วยหรือการติดเชื้อโรคหวัดต่างๆนะคะรวมถึงเรื่องของความรักค่ะคนในช่วงวัยนี้77-80 ปีเนี่ยเป็นวัยที่อายุมากแล้วจะมีคนเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยมันยังเห็นการแบบแอบคบหรือเรื่องของการคบซ้อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังต้องระวังนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ